่อนเป็นไงสัตว์หมาแม่ลูกอ่อนเดินผ่านเมื่อกี้ได้อยู่ไหมอยู่เดี๋ยวต้องหลบมันก่อนไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหือนึกว่าหอยทากผ่านการทดลองขับรถ Isuzu 2020ถนนที่ใช้ก็เป็นถนนปิดการแสดงหรือคำพูดวาจาใดคืออินเนอร์ของผู้รีวิวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วบอม OMG นะครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งแล้วที่ศูนย์ Isuzu อยุธยาโรจนะก็จะมีพี่ก้อยให้พี่ก้อยแนะนำตัวแบบเป็นทางการหน่อยสวัสดีค่ะ Isuzu ก้อยโปรแรงค่ะแล้วก็พี่เอ็มแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเอ็มออนิวงศิษย์ก็เหมือนเดิมเช่นเคยทำไมต้องถอดเสื้อด้วยเนี่ยก็คาแรคเตอร์ไงคนเราถ้ามีจุดเด่นตรงไหนก็ต้องเอาจุดตรงนั้นมาขายเอางี้ถ้าใครได้ติดตามดูผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่มารีวิวทั้งตัวเตี้ยตัวสูงวันนี้เราได้กลับมาอีกรอบนึงคือมาทดลองขับ4ประตูเอแต่จะเป็นเตี้ยแบบเดิมๆที่ไม่ได้โหลดเฟี้ยวขนาดรถพี่เอ็มจะลองดูว่ารถตัวใหม่เนี่ยมันจะเฟี้ยวแค่ไหนเราจะมาคอนเฟิร์มจากปากพี่เอ็มเองครับตัวเอสนี่ก็คือตัวล่างสุดนะใช่ไหมพี่ตัวเริ่มต้นตัวที่เรามาถ่ายกันเป็นตัว LDA มีจอไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟซูเปอร์ดีไลท์นี้เราก็นั่งเปิดคลิปกันแบบหลังรถพี่เอ็มเลยอะแล้วก็ถังเอาไปทำอะไรเติมออกซิเจนมันแล้วหายใจไม่ออกวะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนไหมไปดูรถกันคันนี้คือ2020อ่ะผมก็อยากจะลองขับดูได้ข่าวว่าช่วงนี้ออกกันหน้าดูเลยวัยรุ่นให้ได้ข่าวว่านิ่มนี่นิ่มต้องเจอผม ต้องตีนผีจะออกหรือจะออกว่ากันไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยไปติดยังเนี่ยติดแล้วชิบหายรถมันเครื่องเงียบกิฟต์คือก็ไม่รู้ว่ายังคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆคือเข้ามาข้างในสตาร์ทรถไปแล้วพี่เอ็มแม่งไม่รู้เลยว่ารถติดแล้วสตาร์ทรถไม่รอแล้วฟิลลิ่งแรกที่ขึ้นมานั่งก่อนรู้สึกไงคือรู้สึกมันป้ายแดงอ่ะคือใหม่แล้วคือแบบมันเฟี้ยวอ่ะมันนิ่มอ่ะจากเราขับรถซิ่งมาแข็งๆเบาะเคอร์กี้อย่างเงี้ยพอเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนรถครอบครัวเลยเหมาะกับการเดินทางในชีวิตประจำวันของเราด้วยรถเนี่ยมันตัดเสียงรถกวนได้ดีมากนะก้อยเสียงรถกวนนี่คือเสียงใครเสียงพี่ป่ะคือเสียงข้างนอกไงอ๋อโอเคไม่ใช่เสียงพี่ คือแบบมันดูหรูหรามากเลยนะภายในเขาปรับมาใหม่คือเปลี่ยนทุกอย่างเลยป่ะพี่ใช่ก็คือปรับให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรสปอร์ตอะสปอร์ตเลสซิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปติดอะไรที่พี่เขาบอกติดดิฟฟี่ติดได้ยังไงบ้างพี่เอ็มมันต้องตกแต่งมีดิฟฟี่มีวัดบูทอัลติมเตอร์แล้วก็มีพวกแซดดีอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้คือไม่มีจออย่างที่บอกไว้ใช่ตัวนี้ไม่มีจอแต่ก็ยังสามารถเล่น USB ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เห็นไหมเสียบได้เห็นป่ะมีพอร์ต USB เลยก็คือฟังเพลงผ่านมือถือได้เพราะว่ายุคนี้เนาะมันจะต้องมือถืออย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เสียบ AUX ได้ AUX ได้แต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนหน้าจอก็ได้เพราะเขามีบล็อกอ๋อมีบล็อกของเขาเลยมีบล็อกไว้อยู่แล้วใช่ไหมก็สามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะให้ทดลองขับแบบว่าวิ่งขึ้นยาวๆแล้วเบรกกระทันหันให้ลอง ABS ใช่ไหมใช่ก็คือเราเบรกกระทันหันเลย ABS จะทำงานแล้วรถมันจะไม่โค้งมันจะไม่ฟัดไม่เหวี่ยงอ่ะขับดีมากเพื่อนเดี๋ยวจะกอดบอกไว้ลงเงินดาวไม่แพงเลย35,000ค่ะโทรหาก้อยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับตรงนี้เป็นถนนปิดนะมันไม่มีรถนะไม่ใช่ถนนจราจรนะคะเป็นถนนปิดนะก็คือถ้าเกิดเราจะไปก็ต้องขอให้ไปที่แบบปลอดภัยนิดนึงถนนปิดอะไรแบบนี้อันนี้เดี๋ยวพี่เบรกกระทันหันได้เลยเบรกเฮ้ยอยู่ไหมเฮ้ยอยู่ดินึบตายไหมไม่ตายนิ่งมากเลยนะเว้ยกระทันหันนิ่งจริงนิ่งจนกูกลัวแล้วเนี่ย เอาใหม่ที่นี้เอาใหม่เอาแบบเมื่อกี้แหละ
พอเบรกแล้วพี่หักหลบด้วยสมมุติเบรกไม่พ้นหักหลบลองดูรถเดิมๆทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วตัวนี้ตัวโลด้วยเออคือไม่ตั้งใจตัวท็อปก็โอเคเบรกไงลูกอ่อนเป็นไงสัตว์หมาแม่ลูกอ่อนเดินผ่านเมื่อกี้ไม่อยู่ไหมต้องอยู่เดี๋ยวต้องหลบมันก่อนไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนึกว่าหอยทากผ่านนี่โชคเดิมแล้วเนี่ยรถเดิมเครื่องก็เดิมความรู้ใหม่อ่ะนะคือปี2020นี้เกียร์ถอยต้องโยกเกียวแล้วก็อย่างนี้เกียวนิดนึงดันเบาๆเอาใหม่เกียวแล้วดันเอาใหม่บอมดันขึ้นเฮ้ยแรงไปเราอ่ะอันนี้มาปล่อยที่ทำให้เออผมยังไม่ได้เหยียบคาร์ดเออนี่เหยียบคาร์ดแล้วคือขับเกียร์ออโต้ใช่ไหมไม่ออโต้รถเก่งผมก็กระปุกฟิลลิ่งดีว่ะพี่คือดีคือยังไงอ่ะคือดีกว่ารถเก่งผมอีกอ๋อนึกว่าแบบว่าดีบรรยากาศโอเคพาไปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพูดเยอะหน่อยเดี๋ยวพี่เคิร์มเกมหลับแล้วมั้งเนี่ยงานบอมแล้วความรู้สึกบอมเป็นไงบ้างตั้งแต่เข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกยังไงคือหนึ่งเลยเก็บเสียงได้ดีคือไม่แทบไม่ได้ยินเสียงอันนี้ไม่ต้องอวยนะเอาความจริงไม่อวยเออแล้วก็เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันดูเหมือนมาไวขึ้นอ่ะพี่ทั้งที่เป็นรถยางอ้วนยางหนาจริงไหมพี่เอ็มมันเหมือนแบบกดแล้วมันมาเลยอ่ะคือบูทมันติดไวอารมณ์นั้นเลยนะอารมณ์นั้นเลยอย่างสายลิงอ่ะที่พี่เอ็มบอกก็คือถ้าได้ไปแมปหรือว่าใส่กล่องพ่วงหน่อยอ่ะขับสนุกกว่านี้แน่นอนจริงนะสำหรับวัยรุ่นนะถ้าแบบคนใช้งานก็คือแบบประหยัดแน่นอนตรงนี้เพราะเป็นเครื่อง 1.9 ใช่ไหมพี่ใช่ 1.9 ประหยัดกว่าแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นบอกรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างไปจากตัวเก่ามากทำไมมันทำไมมันรู้สึกเหมือนเป็นบอร์ดซิ่งอ่ะมันเหมือนโอบตัวมากขึ้นใช่ไหมมันโอบซีรัสอย่างนี้ป่ะใช่มันโอบมากขึ้นนะครับพี่ก้อยเรื่องโปรหน่อยย้ำหน่อยมีอะไรบ้าง4ประตู F ตัวนี้ใช่ไหมก็ใช้เงินเราแค่ 35,000 บาทไม่ต้องใช้คนค้ำแล้วก็ได้โปรแม็กซิ่งไปด้วยนะคะผ่อนค่างวดอย่างงวดละ 9,500 บาท84งวดถ้าเรามีรายได้ประมาณ 15,000 เนี่ยจริงๆมันต้องมี2เท่าของค่างวด2เท่านี่คือประมาณ 18,000-19,000 ถูกป่ะอันนี้ถ้า 15,000 ก็ซื้อได้แล้วล่าสุดก็ทำลูกค้าลดไปแล้ว 15,000 เงินเดือนซื้อคนเดียวด้วยไม่ต้องใช้คนค้ำในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้คนเดียวก็สามารถออกได้ใช่ในยุคที่เศรษฐกิจที่ใครๆก็ไม่กล้ามาค้ำประกันให้แล้วไม่ต้องไปงอคนค้ำไม่ต้องไปซื้อร่วมกับใครถ้าเกิดว่าตัวคนเดียวกำลังสร้างตัวยังไม่ได้จดทะเบียนกับแฟนไม่ต้องทำให้แฟนลำบากใจซื้อคนเดียวได้เลยรายได้รวม OT นะรวมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าเป็นเงินเดือนนะคะก็คือมาโทรมาคุยปรึกษาก้อยได้เบอร์โทรก้อยนะ0616788899ต้องขออนุญาตนั่งหลังที่ไม่ได้คาดเข็มขัดแล้วเราขับกันอยู่ในแค่ซอยปิดซอยส่วนบุคคลก็คือไม่ได้ถนนสาธารณะแต่อย่างใดนะคะต้องขอออกตัวก่อนเลยโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับการทดลองขับเจ้า Isuzu 2020อาจจะมีสาระมากไม่มีสาระมากก็ต้องขออภัยไว้ต้องนาทีนี้ด้วยก็เราก็มาทดลองขับกันก็คือเหมือนว่ามาพบปะสังสรรค์พูดคุยกันในเรื่องของแลกเปลี่ยนความรู้กันซะมากกว่านะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราเล่นเกมก่อนเล่นเกมนิดนึงเดี๋ยวน้องบอมจะเป็นคนตั้งคำถามแล้วเราจะแจกเสื้อตัวนี้หันหลังนิดนึงเสื้อตัวนี้5รางวัลคำถามเป็นอะไรบ้างถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะก็คือเงินดาวเจ้ารถคันนี้ Isuzu 2020 4ประตูเนี่ยตัวนี้เนี่ยกี่บาทที่พี่เขาบอกไว้ในคลิปกติกาคือค้นหาใน YouTube นะคะก้อยโปรแรงแล้วก็กดติดตามแล้วแคปหน้าจอที่กดติดตามแล้วส่งเข้ามาในคอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะในแฟนเพจก็ได้ในแฟนเพจในส่งข้อความเข้ามาแล้วเดี๋ยวน้องบอมจะมาสุ่มว่าใครที่ตอบถูกก็ทำกับตามกติกาก็จะแจกเสื้อหลังจากลงคลิป5วันแจกเสื้อนะครับนี่เลยตัวนี้เลยสวยเลย5ตัว5รางวัลนะคะก็คือเราจะให้แค่คำถามนี่แหละคำถามเดียวคนที่ตอบถูก5รางวัลและทำตามกติกาจะส่งไปรษณีย์ให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยเสื้อตัวนี้พิเศษด้วยนะคือผ่านลายเซ็นพี่เอ็มแล้วคือแบบพี่เอ็มโดนตัวเอ็มออนนิวอ่ะใช่ที่มาอยู่ในคลิปนี้ที่ทดลองขับกับเราเมื่อสักครู่แล้วก็คนที่สนใจออกรถอีซูซูนะคะสามารถโทรหาก็ได้ที่เบอร์0616788899นะคะ ID line ก็คือเบอร์นี้ได้เลยนะคะปรึกษากันก่อนได้ไม่ต้องกังวลนะคะปัญหาต่างๆที่ข้องใจอยู่โทรมาปรึกษากันก่อนนะคะค่ะก็งั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ